น้องเดมี่เจอลุงบัวขาวครั้งแรกก็ให้อุ้มเลยแต่เอ๊ะดูเกรงสุดๆต้องบอกเลยค่ะว่าขึ้นแท่นเป็นลูกสาวแห่งชาติเลยก็ว่าได้สำหรับสาวหน้าตุ๊กตาอย่างน้องเดมี่ลูกสาวแมทธิวดีนและลิเดียสรันลาตีนขวัญใจของใครหลายๆคนที่มีดวงตากลมโตขนตางอนมากปากเป็นกระจับที่ดูยังไงก็เหมือนกับตุ๊กตาจริงๆค่ะและอีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้เห็นทายาทตัวน้อยๆเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วหลังคุณแม่ลิเดียประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่3ทำเอาคนบันเทิงคอมเมนต์กันสนั่นค่ะเรียกว่าช่วงนี้นับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนแล้วที่ครอบครัวดีนจะมีสมาชิกตัวน้อยๆมาเพิ่มอีกหนึ่งคนล่าสุดทางลิเดียก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังได้ยกครอบครัวไปเที่ยวหานักมวยชื่อดังระดับโลกบัวขาวบัญชาเมฆโดยได้พาลูกๆทั้ง2คนน้องเดมี่และน้องดีแลนไปเจอลุงบัวขาวด้วยซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องเดมี่เจอลุงบัวขาวครั้งแรกก็ให้อุ้มเลยแต่เอ๊ะทำไมหน้าแปลกๆดูเกรงเกงสุดๆไปเลยค่ะจะน่ารักขนาดไหนไปรับชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ